สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องบอกเหมือนเดิมนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ใช้แส้ในการรับฟังด้วยนะครับสำหรับตู้กาชารอบนี้นะครับจะมาวันพุธที่18เดือน7นะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตู้นะครับตู้แรกจะเป็นตู้ของอาจารย์สาวคริสติสจากภาค8นะครับที่ได้รับอาวุธ FR แล้วก็ได้รับอาวุธเบิร์ดใหม่ทั้ง2อย่างเลยนะครับส่วนตู้ที่2จะเป็นซิดเรนนะครับที่รีรันให้เรากดหาเฉยๆนะครับไม่มีการรีเวิร์กอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยตัวซิดเรนได้รับการรีเวิร์ก FR บอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะครับตู้นี้ก็เลยแค่รีรันเฉยๆนะครับสำหรับตัวข้างตู้ของทั้ง2ตัวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกับไทม์ไลน์ของเจแปนหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวตู้กาชาของเซฟิรอส FR กับเจอาราเนียอาวุธเบิร์ดเนี่ยข้างตู้ก็ไม่เหมือนกับเซิร์ฟเจแปนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ผมจะพูดหลักๆถึงแค่2ตัวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดของทั้ง2ตัวกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวควิสติสเนี่ยหลังจากที่ได้รับอาวุธ FR กับได้รับอาวุธเบิร์ดแล้วเนี่ยความสามารถเป็นยังไงนะครับส่วนซิดเรนในยุคปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังน่ากดอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับเราก็มาเริ่มกันที่ตัวเจ้าของอีเวนต์เลยนะครับก็คือครูสาวของเรานะครับสำหรับครูสาวจุดเด่นนะครับก็มีทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นความสามารถในการดันเทิร์น 100% นะครับไม่ว่าบอสเนี่ยจะมีการล็อกเธอนะครับแต่ว่าบัฟของตัวควิสติสนะครับที่มาจากสกิล LD เนี่ยจะทำให้ตัวควิสติสนะครับสามารถดันเทิร์นบอสได้โดยไม่สนอะไรเลยนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับเกจ EX นี่คือเต็มไวมากกดสกิล1หรือว่าสกิล2เนี่ยสัก 1-2 ครั้งเนี่ยเกจ EX ก็เต็มแล้วนะครับก็คือรีชาร์จไวแบบสุดๆเลยนะฮะเราสามารถสแปมสกิล EXเพื่อทำดาเมจของตัวครูสาวได้เลยนะครับจุดเด่นข้อที่3นะครับก็จะเป็นความสามารถในการได้เทิร์นต่อเนื่องนะครับจากสกิล2นะครับซึ่งสกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่ดันเทิร์นเป้าหมายเป้าเดี่ยวนะครับแล้วตัวสกิล2เนี่ยหลังจากที่เรากดดันเทิร์นไปแล้วเนี่ยตัวควิติสจะได้เทิร์นต่อทันทีนะครับทำให้เราสามารถเลือกดันเทิร์นแบบต่อเนื่องไม่มีการติดขัดได้จากสกิล2เลยนะครับจุดเด่นข้อที่4นะครับก็จะเป็นบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบัฟเบิร์ดเนี่ยจะมีซิกเนเจอร์อยู่ทั้งหมด3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำให้เพื่อนของเรานะครับมีความสามารถในการดันเทิร์นแบบไม่สนเมคานิกอะไรของบอสเลยนะครับเหมือนกับบัฟสกิล LD ของควิติสเลยนะครับก็เรียกได้ว่าพอควิติสมีบัฟเบิร์ดปุ๊บเพื่อนก็ดันเทิร์นได้รัวๆเลยนะครับทุกๆการออกแอคชั่นเลยนะครับเราสามารถเล่นแบบบอสศูนย์เทิร์นได้เลยนะครับจุดเด่นข้อที่2ของบัฟเบิร์ดนะครับก็จะเป็น HP Damage Limit นะครับที่ให้กับตัวคริติสเองนะครับ 50% ส่วนซิกเนเจอร์จุดเด่นข้อที่3ก็จะเป็น HP Damage Limit ที่ให้ทั้งปาร์ตี้นะครับโดยที่ให้ทั้งปาร์ตี้เนี่ยจะอยู่ที่ 40% นะครับซึ่งถือว่าเยอะนะครับโดยปกติแล้วตัวละครทั่วไปจะได้ HP Damage Limit ให้กับปาร์ตี้เนี่ยอยู่ที่ 30% นะครับซึ่งควิติสเนี่ยได้มากกว่าเดิมอีก 10% ต่อมาเราก็มาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับเรามาเริ่มกันที่ FR Mode หรือว่า FR Effect นะครับสำหรับ FR Mode ไม่มีความสามารถใดๆนะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อเราทำการเด้งเบฟให้กับทุกคนนะครับจะได้ 20% เงื่อนไขที่2เมื่อเราดันเทิร์นนะครับจะได้ 20% สำหรับเงื่อนไขที่2เนี่ยการเบรกแล้วเทิร์นถอยหลังไปเนี่ยถือว่านับนะครับเงื่อนไขที่3เมื่อทำการดันเทิร์นนะครับจะได้ 35% นะครับสำหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยการเบรกแล้วเทิร์นถอยหลังไม่นับนะครับนับแค่อันที่2อันเดียวนะครับต่อมาเราก็มาดูข้อเสียกันนะครับซึ่งข้อเสียก็คิดออกอยู่2ข้อนะครับข้อ
ข้อแรกถ้าเกิดเราเจอบอสที่รัดเทิร์นได้หรือว่ารัดเทิร์นบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวบัฟเบิร์ดของควิติสนะครับจะมีสแต็กอยู่ที่ขั้น5คือขั้นสูงสุดนะครับแล้วก็ค่าความสามารถต่างๆเนี่ยถ้าเกิดยิ่งเป็นขั้น5เราจะได้ค่าต่างๆสูงสุดนั่นเองนะครับทีนี้เงื่อนไขของบัฟเบิร์ดเนี่ยถ้าเกิดบอสได้เทิร์นนะครับตัวสแต็กจะกลับมาอยู่ที่ขั้น1เหมือนเดิมนะครับทำให้ค่าต่างๆที่มันอยู่เป็นขั้น5แล้วเนี่ยมันจะเสียไปเราต้องมานั่งเสียเวลาปั่นสแต็กใหม่นะครับสำหรับตัวบัฟเบิร์ดก็พอใช้ได้นะครับเนื่องจากว่าการปั่นสแต็กมันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องให้ตัวควิติสได้เทิร์นคนเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆในปาร์ตี้ได้เทิร์นก็สามารถเพิ่มสแต็กให้กับบัฟเบิร์ดควิติสได้เช่นกันนะครับก็เลยกลายเป็นว่าข้อเสียตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าเราเจอบอสที่รัดเทิร์นบ่อยเราก็ให้เพื่อนเนี่ยออกแอคชั่นแทนในการปั๊มสแต็กของควิติสแทนนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวเอสที่ว่าตัวเอสจะต้องได้เทิร์นเองถึงจะสแต็กถึงจะเพิ่มนะครับก็จะต่างกันตรงนี้นะครับส่วนข้อเสียข้อที่2ก็จะเป็นอาวุธอันติมา 5/5 นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวละครที่สามารถใช้อาวุธแซ่ได้มีแค่3ตัวนะครับก็คือ7ลิเดียแล้วก็ควิติสนะครับถ้าเกิดเรามีตัวอันติมาน้อยนะครับเราเอามาทำแซ่5/5เนี่ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ตรงที่ว่าเราไม่สามารถเอาแซ่ไปให้คนอื่นตัวอื่นที่สามารถใช้แซ่ได้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจะมีเพิ่มขึ้นที่ใช้ได้ตัวเดียวก็คือ7นะครับที่มี FR Echo นะครับส่วนลิเดียเนี่ยมันไม่มี FR Echo ก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับยกเว้นว่าเราเจอด่านที่บอสได้เทิร์นถี่ๆแล้วเอาลิเดียไปเล่นเล่นเป็นสายหลบก็ถึงจะใช้ได้นะครับแต่ยังไงผมก็มองว่าแซ่5/5เนี่ยมันก็ยังไม่น่าทำในตอนนี้อยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวมันใช้ได้แค่3ตัวจริงๆนะครับมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับตัว7เองในยุคนี้เราก็แทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะน้อง7เนี่ยไม่มีบัฟเบิร์ดนะครับมีแค่ FR ส่วนมากเราก็จะใช้ตัวที่มี FR กับอาวุธเบิร์ดซะมากกว่านะครับมันก็เลยดูแล้วไม่คุ้มในการทำแซ่5/5นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อเสียนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวครูสาวกันนะครับสำหรับครูสาวนะครับก็มาดูกันที่2หัวข้อใหญ่นะครับหัวข้อแรกนะครับก็จะเป็นภาพรวมใน ID นะครับสำหรับภาพรวมเนี่ยตัวครูสาวนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้กดหาติด ID เอาไว้นะครับเพราะว่าความสามารถในการดันเทิร์นแบบไม่สนเมคานิกอะไรเลยเนี่ยมีแค่ครูสาวคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้นะครับแล้วก็บัฟเบิร์ดที่ทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถดันเทิร์นได้โดยที่ไม่ต้องสวมเมคานิกบอสเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยก็มีบัฟเบิร์ดของนางแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับที่สามารถทำได้นะครับส่วนหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นคนที่ทำคริสตัลสีเหลืองนะครับสำหรับคนที่ทำคริสตัลสีเหลืองเนี่ยในตอนนี้นะครับตัวละครของสีเหลืองจะมีด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับที่สามารถกดสกิล FR Echo ได้นะครับตัวแรกนะครับจะเป็นน้องเชอร์ลอตตานะครับที่เป็นซับพอร์ตซูเปอร์ชาร์จนะครับแล้วก็ตัวที่2 3 4เนี่ยจะเป็นดาเมจนะครับก็คือ1ตัวที่2นะครับคือเจนไลท์นะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นบันเทียนะครับแล้วก็ตัวที่4นะครับจะเป็นทีฟ้านะครับจะเห็นว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยเป็นดาเมจที่เอาไว้แบกคริสตัลสีเหลืองแบบจัดๆเลยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามีตัวควิสติสมาเสริมทีมของสีเหลืองนะครับเราก็สามารถจัดทีมเป็นน้องเชอร์แล้วก็ครูสาวควิสติสแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวแบกดาเมจนะครับว่าอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใครมาเป็นตัวแบกดาเมจนะครับซึ่งผมก็มองว่าการที่มีครูสาวเสริมคริสตัลสีเหลืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเอาไว้เวลาเราเจอด่านของคริสตัลเควสนะครับแล้วมันยากจริงๆต้องเล่นแบบบอสศูนย์เทิร์นต้องดันเทิร์นบอสเรื่อยๆเนี่ยครูสาวจะเป็นคีย์หลักของคริสตัลสีเหลืองไปในทันทีเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงความสามารถของอาวุธ FR กันนะครับซึ่งความสามารถของอาวุธ FR เนี่ยมันมี3เงื่อนไขนะครับซึ่งแน่นอนว่าเงื่อนไขที่2กับเงื่อนไขที่3เนี่ยมันได้แน่ๆนะครับเพราะว่าตัวควิติสเนี่ยมันทำให้เพื่อนดันเทิร์นได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เงื่อนไขที่1เนี่ยมันก็อยู่ที่การจัดทีมนะครับถ้าเราจัดทีมแล้วตัวละครอีก2ตัวเนี่ยไม่มีความสามารถในการเด้งเบฟก่อนโจมตีนะครับจะทำให้เงื่อนไขที่1เนี่ยมันไม่ได้นะครับและเงื่อนไขที่2กับ3รวมกันเนี่ยเราจะได้แค่ 55% นะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ทางของFR Quidditch นะครับก็ง่ายๆเปิดสกิล FR ของคนอื่นนะครับแล้วให้ตัว Quidditch เนี่ยกดสกิล FR Echo ปั่นเปอร์เซ็นต์แทนง่ายสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสรุปตัว Quidditch นะครับต่อมาเรามาดูซิดเลนนะครับเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นนะครับสำหรับจุดเด่นของซิดเลนนะครับก็จะมีทั้งหมด7ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็จะเป็นความสามารถในการบังคับลอยของตัวซิดเลนเองนะครับสำหรับตัวบังคับลอยเนี่ยจะมีบัฟประจำตัวของเขานะครับที่ทำให้มอนเตอร์อยู่ในสถานะลอยตลอดเวลานะครับถ้าบัฟตัวนี้หมดมอนก็จะไม่อยู่ในสถานะลอยนะครับเพราะฉะนั้นบัฟตัวนี้ก็สำคัญเช่นกันนะครับจุดเด่นข้อที่2นะครับก็จะมีความสามารถในการโจมตีปิดท้ายกลางอากาศนะครับโดยปกติแล้วเมื่อเราโจมตีกลางอากาศนะครับก็จะเป็นคนงัดลอยแล้วก็เพื่อนอีก2คนนะครับแต่ว่าตัวซิดเลนเนี่ยจะมาโจมตีปิดท้ายกลางอากาศเป็นตำแหน่งที่4อีก1ครั้งนะครับจุดเด่นข้อที่3การโจมตีกลางอากาศนะครับเป็นการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่4จะเป็นความสามารถของ Core Ability คอทองนะครับที่ทำให้คนใช้เนี่ยสามารถงัดลอยมอนเตอร์ได้ตลอดเวลานะครับจำนวน2เทิร์นนะครับเรียกได้ว่าเป็นคอทองที่ดีและหายากนะครับจุดเด่นข้อที่5นะครับก็จะมีความสามารถในการล้างดีบัฟฝั่งเรานะครับแล้วก็ล้างบัฟฝั่งบอสพร้อมกับดันเทิร์นมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับไปข้างหลัง1เทิร์นนะครับจากสกิล EX สกิลเดียวเลยนะครับเรียกได้ว่าสกิลเดียวทำหน้าที่ได้หลายอย่างจุดเด่นข้อที่6นะครับก็มีความสามารถในการดึงเทิร์นเพื่อนนะครับสำหรับการดึงเทิร์นเพื่อนเนี่ยถ้าเกิดเป็นสกิล2นะครับจะทำการดึงเทิร์นเป้าหมายแค่คนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกิล LD กับสกิล FR เนี่ยจะทำการดึงเทิร์นทั้ง2คนเลยนะครับจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นบัฟเบิร์ดนะครับซึ่งบัฟเบิร์ดเนี่ยมีซิกเนเจอร์อยู่2อย่างนะครับอย่างแรกนะครับจะทำการอัปเกรดท่าโจมตีกับอากาศให้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับซึ่งการที่อัปเกรดเป็นเวอร์ชันบัฟเบิร์ดเนี่ยจะทำการตีเลือดกับอากาศทั้งหมด7ครั้งนะครับจากของเดิมเนี่ยไม่ถึงนะครับประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแล้วก็ซิกเนเจอร์อันที่2นะครับจะเพิ่ม HP Damage Limit นะครับกลางอากาศอีก 20% นะครับสำหรับภาคพื้นดินจะได้ 30% นะครับรวมแล้วเราจะได้ HP Damage Limit ทั้งหมด 50% นะครับแต่ว่าต้องแยกกันนะครับก็คือภาคพื้นดิน30แล้วก็อากาศ20นะครับประมาณนั้นนะครับต้องบอกว่าต้องอธิบายแบบนี้ครับการภาคพื้นดินเนี่ยเราจะได้ HP Damage Limit แค่30แต่พอเป็นการโจมตีกับอากาศของซิดเลย์นะครับจะได้เป็น50นะครับต้องบอกแบบนี้นะครับถึงจะถูกกว่าต่อมาเราก็มาดูความสามารถของอาวุธ FR นะครับก็เหมือนเดิมครับเรามาเริ่มกันที่ FR Mode หรือว่า FR Effect นะครับสำหรับ FR Mode เนี่ยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ว่ามีความสามารถ3อย่างอย่างแรกนะครับจะทำให้มอนเตอร์นะครับอยู่ในสถานะบังคับลอยตลอดเวลานะครับอย่างที่2เพิ่มค่า HP Damage นะครับ 20% และอย่างที่3นะครับเพิ่มค่า HP Damage Limit นะครับอีก 20% นะครับส่วนเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับก็มีทั้งหมด3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่1เมื่อเรางัดลอยนะครับจะได้ 20% ส่วนเงื่อนไขที่2นะครับเมื่อโจมตีกลางอากาศนะครับจะได้ 20% ต่อ1คนนะครับถ้าเกิดเรางัดลอยครบ3คนเราจะได้ตามแต่ละคนเลยนะครับคนละ 20% ส่วนเงื่อนไขข้อที่3นะครับก็จะเป็นงัดลอยนะครับจะได้ 10% ซึ่งเงื่อนไขที่3เนี่ยเฉพาะซิดเลนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเมื่อซิดเลนเปิด FR นะครับและทำการงัดลอยมอนเตอร์แล้วโจมตีนะครับแล้วซิดเลนเป็นคนปิดท้ายเนี่ยเราจะได้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 100% นะครับเพราะว่าตัวซิดเลนได้เงื่อนไขที่3เพิ่มมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนนะครับเราจะได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 60 70 80% ประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกเพิ่มเติมนะครับว่าความสามารถของ FR Mode กับเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสที่ผมกล่าวมานะครับจะต้องเป็นซิดเลนที่อัพ FR Echo ครบแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อัพ FR Echo เนี่ยตัวซิดเลนนะครับจะไม่บังคับลอยตลอดเวลาใน FR Mode ของเขานะครับเพราะฉะนั้นจะต้องอัพให้ฟูลเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยก็คิดออกอยู่ทั้งหมด3ข้อนะครับ
ข้อแรกนะครับถ้าเราเจอบอสห้ามงัดรอยนะครับอันนี้เก็บไปได้เลยนะครับความสามารถของซิดเลนคือกลายเป็น0ไปเลยนะครับข้อเสียข้อที่2ถ้าเราเจอบอสห้ามดันเทิร์นเราก็ยังสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าการดันเทิร์นเนี่ยมันมาแค่จากสกิล EX อย่างเดียวนะครับแต่เพียงแต่ว่าบางจังหวะเราต้องการดันเทิร์นบอสด้วยการกดสกิล EX แต่ว่ามันดันไม่ได้มันก็อาจจะทำให้เราเสียจังหวะไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับว่าเล่นไม่ได้นะครับก็ยังเล่นได้อยู่นะครับข้อเสียข้อที่3อันนี้หนักเลยนะครับถ้าเราเจอบอสห้ามเด้งเบฟหรือว่ามีการลดค่าการเด้งเบฟแบบหนักๆนะครับตัวซิดเลนเนี่ยก็จะดรอปลงนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนที่ซิดเลนจะงัดลอยเป้าหมายนะครับซิดเลนจะทำการเด้งเบฟให้ปาร์ตี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ปาร์ตี้เนี่ยมีเบฟขึ้นไปกดตีเลือดกลางอากาศนั่นเองนะครับถ้าเราเจอบอสที่ห้ามเด้งเบฟเลยหรือว่าลดการเด้งเบฟเยอะเนี่ยตรงจุดนี้ก็จะทำให้เราทำให้พีดาเมจได้น้อยนะครับแต่เราก็สามารถแก้ทางได้นะครับเช่นใช้บัฟเบิร์ดของน้องอาชูรานะครับที่ทำให้ปาร์ตี้เนี่ยมีเวฟ 100% ตลอดเวลานะครับหรือ 2 นะครับบัฟเบิร์ดของควีน่านะครับที่ทำการต่อให้เวฟของเราเป็น0เราก็กดตีเลือดแล้วมันจะทำให้พีดาเมจติดแคปได้เลยนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยที่ผมคิดออกก็จะมีอยู่2ตัวนี้นะครับที่ทำให้เราสามารถโจมตีกลางอากาศได้โดยที่บอสห้ามเด้งเบฟเนี่ยไม่มีผลนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อเสียนะครับทีนี้เราก็มาดูสรุปตัวซิดเลนกันนะครับสำหรับสรุปตัวซิดเลนก็หัวข้อแรกนะครับคือภาพรวมของ ID นะครับสำหรับภาพรวมของ ID เนี่ยก็มีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีหลายๆคนที่ยังสงสัยว่าระหว่างซิดเลนกับเจอาราเนียเนี่ยใครทำดาเมจได้มากกว่ากันนะครับก็ต้องบอกในคลิปนี้เลยนะครับว่าถ้าพูดกันถึงแค่เรื่องดาเมจอย่างเดียวนะครับเจอาราเนียเยอะกว่านะครับเพราะว่าตัวเจอาราเนียเนี่ยสกิลภาคพื้นดินนะครับจะมีรอบการตีเลือดต่ำสุดอยู่ที่6ครั้งแล้วก็รอบการตีเลือดกลางอากาศนะครับจะเท่ากับซิดเลนเลยนะครับก็คือ7ครั้งนะครับแต่ว่าตัวซิดเลนเนี่ยรอบการตีเลือดภาคพื้นดินนะครับจะอยู่ที่2ครั้งแล้วก็สกิล EX กับสกิล LD เนี่ยจะประมาณ 3-4 ครั้งนะครับซึ่งยังไงก็น้อยกว่าเจอาราเนียอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงแค่เรื่องดาเมจเจอาราเนียกินขาดแต่การเล่นการใช้งานจริงเนี่ยมันจะต่างกันนะครับซึ่งบางด่านเนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวซิดเลนมาดึงเทิร์นดันเทิร์นล้างดีบัฟล้างบัฟบอสอะไรแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่ว่าเราเจอด่านไหนนะครับแต่โดยปกติแล้วเราก็จะไม่ค่อยจะใช้ตัวเก่าแล้วนะครับเราจะไปใช้ตัวใหม่ซะมากกว่าซึ่งแน่นอนครับว่าในยุคปัจจุบันเราก็ใช้ตัวใหม่ๆในการแก้เมคานิกของบอสนะครับก็เลยทำให้ในปัจจุบันนี้นะครับตัวซิดเลนก็จะเริ่มดรอปลงไปทีละน้อยทีละน้อยนะครับจากการมาของเจอาราเนียนะครับแล้วก็เป็นการมาที่ข้ามเวลาด้วยนะครับเรียกได้ว่าข้ามเวลามาปุ๊บซิดเลนนี่คือดรอปไปในทันทีเลยนะครับทีนี้เราก็มาดูถึงคริสตัลสีเขียวนะครับสำหรับคริสตัลสีเขียวเนี่ยถ้าเกิดนับตัวที่เป็นตัวแบกดาเมจของคริสตัลสีเขียวจริงๆเลยนะครับจะณตอนนี้จะมีแค่ป่าเซฟิรอสคนเดียวนะครับส่วนพวกน้องดีนัวอะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่อยากเอามานับด้วยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีสกิล FR Echo นะครับซึ่งบางด่านถ้าเราเจอบอสที่จะต้องกดสกิล FR Echo ทั้ง3ตัวถึงจะเอาลงเนี่ยใน1 FR ใน1เบิร์ดเนี่ยมันก็ต้องใช้ตัวที่มี FR Echo จริงๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีป่าเซฟิรอสแบบฟูลนะครับผมก็แนะนำให้กดซิดเลนเอามาแบกดาเมจแทนนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีป่าเซฟิรอสแล้วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนเลยนะครับว่าจะอยากได้ซิดเลนมาเพิ่มในคริสตัลสีเขียวหรือเปล่านะครับก็ลองชั่งใจดูนะครับส่วนสุดท้ายอันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าถ้าใครยังไม่มีคอทองของซิดเลนนะครับผมแนะนำให้กดหาอาวุธ LD ของซิดเลนเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าคอทองของซิดเลนเนี่ยจะช่วยทำให้คนที่จะเปิดเบิร์ดเฟดสามารถงัดลอยบอสได้ตลอดเวลานะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในอนาคตกว่าจะได้รีรันให้เรากดหาอีกเนี่ยก็คือตอนที่ซิดเลนปลดคริสตัลไม่ใช่ฮะปลด FR เลเวล50นะครับก็อีกนานเลยนะครับหลายเดือนราวๆน่าจะสักประมาณ 4-5 เดือนได้นะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่มี call ability ในการช่วยงัดรอยตอนเปิด bird face เนี่ยต้องกดหา LD ของ zip lane ที่ตู้นี้เท่านั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรายละเอียดของคริสติสและซิดเลนในยุคปัจจุบันนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิเคราะห์ตู้คลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนที่กำลังชั่งใจในการกดตู้กาชาในตู้นี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับแล้วก็การเพิ่มการให้กำลังใจเพิ่มเติมนะครับก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือการสมัครสมาชิกของช่องผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาครูสาวและซิดเลนรีลันก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ